พอมีเรื่องราวของศรีลังกาซึ่งเราก็อาจจะไม่ค่อยได้ติดตามนะประเทศนี้เท่าไหร่เนี่ยนะครับอาจจะไม่ค่อยมีข้อมูลปรากฏว่าพอมีข่าวนี้ขึ้นมาคนก็เริ่มสนใจมากขึ้นก็มารู้ข้อมูลมากขึ้นว่าการเมืองของศรีลังกาเนี่ยเป็นการเมืองที่ถูกผูกขาดโดยตระกูลราชปักษามายาวนานนะถ้าไปดูแผนผังอันนี้ต้องขอบคุณ BBC นะคะ BBC ทําแผนผังโครงสร้างออกมาให้เราได้เห็นเลยว่าที่บอกว่าครองอำนาจโดยตระกูลราชปักษาเนี่ยเป็นยังไงนะคะซึ่งก็จะเห็นเลยว่าแถวด้านบนเนี่ยนะคะก็จะเป็นโคตาบายาราชปักษาประธานาธิบดีตั้งแต่ปี2019นะคะมาจนกระทั่งมหินทาราชปักษาคนนี้ลาออกแล้วนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีลูกชาย2คนก็มาเป็นรัฐมนตรีเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะก็จะมีคนในตระกูลราชปักษามาเป็นรัฐมนตรีเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นตระกูลนี้ทั้งนั้นเลยคือคนนึงครบวาระอีกคนนึงขึ้นมาเป็นแทนอีกคนนึงครบวาระอีกคนนึงมาเป็นใหม่อะไรแบบนี้นะค่ะประมาณเนี่ยคือมันมีตลกร้ายที่เล่ากันมานะครับสื่อก็นำมาลงเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีอยู่ครั้งนึงนะมีตัวแทนจากรัฐบาลจีนเนี่ยมาเยือนศรีลังกาแล้วก็เข้าหาลือกับรัฐบาลศรีลังกาที่ทำเนียบในกรุงโคลัมโบนะครับทำเนียบประธานาธิบดีฝ่ายศรีลังกาเขาก็แนะนำตัวใช่ไหมเขาแนะนำตัวคนนี้เป็นนายกคนนี้เป็นรองนายกคนนี้เป็นอนุรัฐมนตรีนู่นนี่นั่นปรากฏว่านะตัวแทนจากประเทศจีนเนี่ยฟังการรายงานแล้วถามเลยบอกว่านี่ตระกูลราชปักษาทั้งหมดเลยเหรออันนี้เป็นเรื่องเขาบอกเป็นตลกขำขื่นของคนศรีลังกานะครับก็คือเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยคือพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะมันก็มีปัญหาเรื่องการบริหารนะศรีลังกาก็เลยเนี่ยเจอวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตพลังงานนะสุดท้ายเนี่ยนะประเทศก็เข้าสู่ภาวะล้มละลายต้องเข้าโครงการกับ IMF แล้วเขาบอกว่าตอนที่ผู้นำของเขาหลบหนีไปแล้วมีประชาชนบุกเข้าไปในบ้านพักเนี่ยมันเห็นประชาชนเห็นความแตกต่างเลยนะคะว่าในขณะที่ประชาชนชาวศรีลังกาจะกินแทบจะไม่มีพลังงานก็ไม่มีจะเติมน้ำมันก็ไม่มีเงินทองอะไรก็ไม่ได้แต่ว่าพอเข้าไปในที่พักเนี่ยใช้ชีวิตอย่างหรูหรามากดูในภาพนะคะมันก็เลยทำให้ประชาชนได้เห็นแล้วก็เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของศรีลังกาเนี่ยนะคะท่ามกลางการประท้วงใหญ่ของประชาชนมาเป็นเวลายาวนานหลายเดือนค่ะเพราะว่าเขาทนไม่ไหวแล้วนะคะกับปัญหาเรื่องเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในศรีลังกาไฟก็ดับนะคะสินค้าอุปโภคบริโภคอะไรก็ราคาก็สูงขึ้นนะคะเพราะว่าจากปัญหาเงินเฟ้อน้ำมันนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยไม่มีเติมเลยนะคะสำหรับน้ำมันเนี่ยค่ะครับค่ะ